วันนี้เราจะสะท้อนทัศนะของคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับโดยกลุ่มประชาชนซึ่งเขารวมตัวกันในการเคลื่อนไหวซึ่งเขาก็ได้มีการจัดไม่ว่าจะเป็นม็อบหรือการยื่นหนังสือไปถึงสถานทูตในเยอรมันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองได้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีในขณะที่เขารวมตัวกันและเขาแถลงข่าวเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปฟังมุมมองของแต่ละท่านก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเราจะทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เขานำเสนอนั้นมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใดๆเลยแต่ว่าเป็นแนวทางในการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการปกครองซึ่งเรามีอยู่ในทุกวันนี้มุมมองและทัศนะของเขาสะท้อนออกมาอย่างไรอยากจะให้ฟังจากแต่ละคนฮะจากปากของแต่ละคนเองว่าเขามีทัศนะอย่างไรไม่ใช่เฉพาะต่อคำวินิจฉัยนะอันนี้จากที่เขาเคยได้เคยแถลงข่าวจะได้เข้าใจว่าจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวในรอบนี้ซึ่งมันจะมีไปอีกนานอย่างแน่นอนในรอบนี้เพราะว่าจุดขึ้นมาแล้วก็ติดเนี่ยมีทัศนะอย่างไรโดยที่ไปที่แก่นสารของการเคลื่อนไหวของเขาพวกเราขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข้อเรียกร้องของพวกเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาเป็นไปเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพวกเราไม่อาจยอมรับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนี้ได้พวกเราขอประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าด้วยจิตวิญญาณอันยึดมั่นต่อหลักนิติธรรมและหลักการทางกฎหมายพวกเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้ไม่อาจยอมรับได้เนื่องจากเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดแย้งอย่างร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรวมถึงเป็นการใช้อำนาจโดยไม่สุจริตมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการกำราบปราบปรามศัตรูทางการเมืองทางนี้ด้วยเหตุว่าศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นศาลที่มีหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำทั้งหลายโดยมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรโดยหลักการแล้วการใช้อำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นศาลที่มีอำนาจจำกัดเฉพาะในขอบเขตของศาลเพื่อป้องกันมิให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจเกินขอบเขตมิให้พิจารณาคดีตามอำเภอใจและกลายเป็นผู้ทรงอำนาจการสถาปนารัฐธรรมนูญเสียเองด้วยเหตุนี้การใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตัวบทของกฎหมายและไม่อาจใช้อำนาจเกินเลยไปกว่าขอบเขตที่ถูกบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญได้ทั้งนี้ด้วยเพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ถือกำเนิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญเป็นปฐมเหตุดังนั้นการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่เกินไปกว่าขอบเขตหรือไม่ดำเนินตามกฎบทของรัฐธรรมนูญย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญการใช้อำนาจดังกล่าวจึงย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นที่สุดและปราศจากผลผูกพันใดๆต่อทุกองค์กรทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เมื่อวันที่10สิงหาคม2563มีวัตถุประสงค์เพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยศาลรัฐธรรมนูญได้ยกเหตุผลสนับสนุนต่างๆรวมทั้งเหตุผลทางประวัติศาสตร์มาสนับสนุนทั้งที่ไม่ใช่สาระสำคัญของระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพวกเราจึงขอถือโอกาสนี้อธิบายแก่ศาลรัฐธรรมนูญว่าโดยหลักการและตามรัฐธรรมนูญนั้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีสาระสำคัญได้แก่ 1. ส่วนของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันหมายถึงรูปแบบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนผู้เป็นที่มาแห่งอำนาจของสถาบันทั้งปวงผู้มีศักดิ์ศรีสิทธิและเสรีภาพเสมอภาคกันภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งยังได้รับการประสิทธิ์ประสานเหตุผลมีอัตรานัดกำหนดทิศทางของรัฐด้วยตนเองเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนและ2 ส่วนการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันหมายถึงการกำหนดให้ตำแหน่งประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย์
ซึ่งมีที่มาจากการสืบทอดทางสายโลหิตจากพระมหากษัตริย์องค์ก่อนหน้าโดยทรงสถานะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศทรงมีพระราชอำนาจได้แต่เชิงพิธีการภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยทรงทั้งนี้ประเทศทั้งหลายที่ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นล้วนแต่ประกอบด้วยสาระสำคัญทั้งสองประการข้างต้นทั้งสิ้นโดยแม้อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปดังเช่นการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายปีที่แตกต่างกันการไม่มีส่วนราชการในพระองค์การไม่มีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งความแตกต่างทั้งหลายล้วนแต่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งมิอาจถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยการเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อันมีข้อเรียกร้องเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นอาทิถือได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพวกเราขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่านับตั้งแต่การประกาศ10ข้อเรียกร้องจนถึงณวินาทีนี้ไม่มีสักเสี้ยวลมหายใจที่มีเจตนาและข้อเรียกร้องทั้ง10ข้อที่พวกเราได้ประกาศจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สถิตแห่งอำนาจอธิปไตยหรือทำลายศักดิ์ศรีสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือปิดกั้นประชาชนจากการใช้อัตนัตเพื่อกำหนดทิศทางของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประมุขให้เป็นอื่นจากพระมหากษัตริย์หรือการเปลี่ยนพระราชอำนาจให้เป็นอื่นไปจากอำนาจเชิงพิธีการและข้อเรียกร้องทั้ง10ประการนั้นไม่มีข้อใดเลยที่เป็นไปตามลักษณะดังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในอดีตที่3ทับ2562ที่ได้วางหลักคำว่าล้มล้างว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญที่สุดวิถีที่จะแก้ไขกลับคืนได้รวมถึงเป็นการกระทำที่มีเจตนาที่จะทำลายหรือล้างให้สูญสลายหรือให้สิ้นไปไม่ให้ดำรงอยู่หรือมีอยู่อีกต่อไปอย่างไรก็ดีเมื่อพวกเราพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้รวมถึงการกระทำทั้งปวงขององคาพยพชนชั้นนำที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยหลักแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพวกเราจึงเกิดข้อสงสัยและตั้งข้อสังเกตว่าหรือแท้ที่จริงแล้วเป็นพวกท่านเองที่กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงที่สถิตแห่งอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนทำลายศักดิ์ศรีสิทธิและเสรีภาพปิดกั้นประชาชนจากการใช้อัตนัตเพื่อกำหนดทิศทางทางการเมืองด้วยตนเองหรือพยายามเปลี่ยนแปลงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จากอำนาจเชิงวิธีการไปสู่รูปแบบอื่นแท้ที่จริงแล้วพวกท่านเองหรือไม่ที่กำลังพยายามล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพยายามเปลี่ยนแปลงที่สถิตแห่งอำนาจอธิปไตยไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงหรือในความเข้าใจที่แท้จริงของพวกท่านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงนี้คือโฉมหน้าที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่พวกท่านกำลังวาดหวังตั้งแต่ต้นนอกจากเหตุผลข้างต้นที่ทำให้พวกเราไม่อาจยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วพวกเราเห็นว่ามีข้อเท็จจริงหลายประการที่ศาลนำมาใช้ประกอบการพิจารณาคดีและสนับสนุนคำวินิจฉัยโดยที่พวกเรามิได้มีโอกาสนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าวทั้งนี้พวกเราไม่อาจทราบได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ข้อมูลดังกล่าวมาจากที่ใดและเมื่อใดแต่ที่พวกเราทราบอย่างแน่แท้คือแม้พวกเราจะได้ยื่นร้องขอต่อศาลให้มีการไต่สวนเพื่อแสดงพยานหลักฐานหักล้างหรือยืนยันข้อเท็จจริงที่ศาลมีอยู่แต่ศาลกลับไม่เปิดโอกาสให้การไต่สวนโดยศาลให้เหตุผลว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวน